ืองแม่แห่งนี้มันช่างงามตาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติทารักเลยนะพี่นั่งแบบเยี่ยมร้อยมากเลยนั่งไงเดียวคือแบบมันก็เก่งเหมือนกันเนี่ยตอนนี้พี่ก็ถึงร้านส้มตำอุบลนะคะแล้วก็จะไปสั่งส้มตำรอพี่มดนะคะพี่มดได้จัดกำลังโอ้ยฝนจะตกแล้วฟ้าคลึ้มนะคะแต่ว่าร้านนี้อร่อยอร่อยคนเยอะเลยอ่ะไปหาตัวนั่งสวัสดีค่ะลูกพี่ชาแนลนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านส้มตำอุบลนะคะมากินส้มตำเผ็ดของรอบเที่ยงนะคะแล้วก็มีสาวอีกคนนึงก็คือพี่มดสาวเลยกินแซ่บนะคะจะมากินส้มตำกับพีทนะคะเพราะว่าพี่เคยสัมภาษณ์พี่มดไว้นะคะว่าทำไมพี่มดถึงชื่อมดสาวเลยกินแซ่บเพราะว่าพี่มดชอบกินเผ็ดก็เลยจัดให้ค่ะจัดให้นะคะก็พามากินส้มตำอร่อยๆที่ร้านนี้เดี๋ยวตอนนี้นั่งรอพี่มดก่อนนะคะพี่มดกำลังน่าจะกำลังมาแล้วนะคะโอ้ยวันนี้ฝนฟ้าฝนอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะฝนตกวันนี้พี่ใส่เสื้อของสาขานะคะนี่คือเสื้อของสาขาที่ก็คือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือที่พี่เรียนอยู่นะคะจะจบแล้วค่ะจบเดือนนี้ค่ะจบปริญญาตรีปีนี้นะคะสวยเสื้อแดงกับสาวกระเรียงแดงค่ะเดี๋ยวรอพี่มดมาแล้วก็เดี๋ยวมานั่งกินกันนะคะเดี๋ยวพี่จะมาสั่งส้มตำรอพี่มดก่อนนะคะพี่มดบอกว่าพี่มดชอบกินเผ็ดนะคะก็ต้องสั่งแซ่บๆให้สมกับชื่อมดสาวเลยกินแซ่บนะคะตำปูดองอันนี้จัดน้ำเพื่อพี่มดเลยนะคะพี่มดบอกว่าชอบกินเผ็ดนะคะใช่ค่ะเผ็ดความร้อนที่มดจะกินแดงกว่านี้ดูกินแดงกว่านี้ใช่ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาออกช่องพีทอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยใช่แล้วก็แบบคือนานๆเจอกันค่ะใช่นานๆเจอกันจริงๆเพราะว่าต่างคนต่างมาวันนี้ก็พักเที่ยงแล้วก็เลยชวนน้องพี่ออกมากินข้าวด้วยกันค่ะก็เลยจัดส้มตำให้พี่มดก็เลยว่าลองชิมดูจริงๆนี่จะไปร้านไหนนะมันจะไปร้านส้มตำยำยำส้มตำคุณนายแซ่บร้านนั้นสวยมากเป็นซุ้มได้ซุ้มเก่าๆค่ะแต่ว่าร้านเขาปิดค่ะวันนี้ใช่ค่ะทำไมเขาปิดฝนตกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่เพราะวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนอันนี้ชอบใครเนี่ยอันนี้ชอบใครต้องหนูวันนี้พี่มดแปลกมากเลยใส่กระโปรงมาคือทำงานต้องใส่กระโปรงค่ะสวยเลยอ่ะน้องนี่แมนเลยอ่ะใส่กางเกงมาสำหรับคนที่มาลองชิมหน่อยที่บ้านพี่ฝนตกหนักไหมคะหนักค่ะชื่อมดสาวรู้กินแซ่บก็กินส้มตำอีกอย่างส้มตำนี่ต้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะใช้มือเลยใช้มือคือมือนี่เพิ่งล้างมาเมื่อกี้นะคะน้องพี่ไม่ได้นักเขียนเลยค่ะจัดแดงค่ะจัดมาสำหรับพี่มดคนเดียวเลยนะคะเนี่ยน้องพี่กินได้ไหมกินได้ค่ะพี่มากินได้หนูก็กินได้
พูดพี่มดจริงๆเลยแล้วช่วงนี้ได้ไปถ่ายที่ไหนบ้างของหนูเหรอคะใช่ช่วงนี้น้องไปแถวสวนเกษตรแล้วก็แถวในย่านสองในเมืองพี่มดทำอะไรบ้างพี่ก็กลับบ้านถ่ายที่บ้านใช่ค่ะกลับไปหาพ่อค่ะไม่ค่อยก็เห็นเลยพี่มันไปขี่รถอยู่ไหมคะก็ถ้าออดคิดก็ขี่ค่ะเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันใช่ไหมใช่เมื่อวานเพิ่งเจอกันไปค่ะก็เลยนัดกันมากินข้าวค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝึกงานเดี๋ยวก็จะจบแล้วดีใจมากเลยแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมนะพี่นั่งแบบเยี่ยมร้อยมากเลยนั่งไอเดียคือแบบมันก็เก่งเหมือนกันเนี่ยพี่ก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเมื่อวานนี่คือภาพในหัวที่เห็นพี่มดไปนี่หายหมดเลยวันนี้มาเรียบร้อยมากเลยไม่ใช่เมื่อวานก็แบบชิลๆอยู่บ้านนะคะก็เลยแต่งตัวแบบไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่แต่ว่าสนุกดีเนาะพี่มอนค่ะเมื่อวานเราก็กินไก่กันใช่ค่ะวันนี้เจอไก่อีกกินไก่ค่ะวันนี้เมื่อวานกินแค่ตัวไก่ค่ะวันนี้ก็เลยมากินตีนพาจะมากินตีนไก่นี่เรียกว่าอะไรคะของของชอบขัดดิแล้วภาษาของชาเขียวชาเขชอบกะทิชอบนี่ชอบนี่ชอบชอบชาวันนี้ก็ขอมาทิ้งข้าวอัดน้ำพริกเพื่อนน้ำพริกเลยนะเนี่ยโอ้ยกระจายอย่างยิ่งเลยค่ะออกมาจากที่ทำงานค่ะทุกคนไกลมากเลยอ่ะทุกคนเราก็เกรงใจก็เลยอยากเลี้ยงพี่มดโอ้ไม่เป็นไรช่วยกันออกเอ้ยเอ้าไม่เอาต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงไม่เอาค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของช่องต้องเลี้ยงค่ะไม่เอาพี่มดไม่ได้กินได้การอยากเลี้ยงพี่มดคือตอนนี้คือเขินกันไปเขินกันมากับข้าวไม่หมดสักทีค่ะสวัสดีค่ะพี่มดสวัสดีการรอบที่2เรากินส้มตำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ก้อยจะพาพี่มดมากินน้ำกาแฟนะคะใช่ค่ะร้านสวยนี่ร้านเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเพิ่งเห็นนะคะนี่ค่ะก็จะมีทั้งกาแฟขนมปังปิ้งแล้วก็เมนูนมสดค่ะผลไม้โซดาพวกนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวตามน้องพี่เข้าไปดีกว่าค่ะนี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะคะทักทายเจ้าของร้านไหมคะคุณสวยค่ะสวัสดีค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะเจ้าของร้านสวยมากเลยเจ้าของร้านน่ารักมากเลยอ่ะกินอะไรดีอันนี้คือเปิดได้นานหรือยังคะ2ปีแล้วมั้งคะ2ปีพี่มดทำไมพี่มดไม่เห็นอ่ะใช่เราไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยได้ผ่านมาทางนี้หรือเปล่าแต่บรรยากาศน่ารักมากค่ะทำไมชื่อร้านกาแฟในสวนล่ะคะเพราะว่ามันอยู่ในสวนไงคะอ๋อในสวนเป็นสาวไทยใหญ่หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นคนไทยใหญ่ใช่ค่ะรู้สึกว่าน้องพีทก็พูดภาษาไทยใหญ่เป็นไม่ใช่หรอคะลูกพีทไทยใหญ่เนี่ยถ้าไทยไหมคะเป็นภาษาไทยใหญ่เลยขอชาเขียวค่ะชาเขียวนมสดค่ะเขียวนมสดนมปลาเอา2เอาปกตินะพี่กินอะไรอ่ะปกติก็ชาเขียวกับโคโค่ค่ะอ๋อไม่กินกาแฟเหรอไม่กินนะพี่กินกาแฟไหมคะไม่กินจ้ะพี่กินกาแฟเมื่อไหร่ก็แต่สลับไม่ใช่กลัวฝนตกค่ะเดี๋ยวน้องจะพาเข้าไปดูในสวนนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะยังไงเดี๋ยวให้น้องพีทพาไปค่ะนี่ค่ะไม่เห็นมีดอกสักดอกเลยมีแต่ต้นค่ะยังไม่ตื่นค่ะสวยค่ะนี่ก็เป็นดอกไม้ค่ะนี่ก็คือร่มรื่นที่น่าเล่นค่ะนี่ก็จะอยู่ซอยอะไรอ่ะ
ซอยเขากันล้อนะใช่ค่ะจ้ะนี่ค่ะบรรยากาศในร้านค่ะร่มรื่นมากค่ะแล้วก็อากาศวันนี้ก็จะแบบหมุนมอนเขาเรียกว่าอะไรนะคืนคืนใช่เพราะว่าฝนเพิ่งตกแล้วก็เหมือนมันจะตกมาอีกแล้วเนี่ยก็ดูมืดนี่ค่ะบรรยากาศมีบ่อปลาด้วยจะมีปลาไหมเนาะพี่มดพาไปดูบ่อปลาโอ้พี่มดวันนี้แปลกมากพี่มดใส่กระโปรงไม่ใช่คือวันนี้คือมาทำงานอ๋อค่ะแต่ว่าสวยไม่ต้องแปลกใจค่ะไม่ใช่เพราะฝนตกนะคะเพราะว่าฝนอ๋อฝนตกไปมาปีนกระโปรงปลาเยอะมากค่ะเป็นปลาคาร์ปหรือเปล่าคะพี่ตรงนี้สวยค่ะพี่มดพี่มดมันเปียกฝนเยอะอ๋อเปียกฝนน่าจะเป็นเพราะแบบชื่อกาแฟในสวนใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าจะเป็นเพราะแบบอยู่ในสวนมีต้นมะกาด้วยต้นมะกาต้นฝรั่งมะกาภาษาไทยใหญ่หรือเปล่าคะมะกาใช่ค่ะภาษาไทยใหญ่อยากกินตำมะขามไหมไหนคะนี่มะขามเต็มต้นเลยค่ะพี่มดเต็มต้นเลยโอ้โหเต็มต้นใช่เต็มต้นจริงๆเต็มต้นผักหนึ่งอะไรนะข้างหนึ่งตำมะขามแล้วก็ที่นี่ก็มะละกอพิการค่ะไม่ใช่มะอะไรนะคะเรียกว่าอะไรนะพี่มดมะละกอพิการทำไมเรียกอะนะก็ดูสิโอ้ใช่มันสูงแต่ว่ามันลูกมันไม่ใหญ่อ่ะใช่แล้วก็มีส้มโอด้วยค่ะเนี่ยพี่มดเพราะว่าพี่มดมาออกคลิปน้องอ่ะแดดออกเลยค่ะเมื่อกี้มืดใช่ไหมใช่โอ้เป็นแสงสว่างแสงสว่างนำทางไม่ใช่แสงสว่างนำทางเนี่ยค่ะคืออันนี้คือทางเข้ารถยนต์หรือเปล่าคะใช่ค่ะน่าจะเข้ามาตรงนี้ค่ะพี่มดมีบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าร้านจะเปิดถึงกี่โมงก็ไม่รู้นะคะที่น้องผ่านมาเห็นเขาเปิดถึงเย็นเลยนะคะพี่หมดค่ะเนี่ยเขาจะมีไฟเห็นไหมคะพี่หมดเป็นเส้นๆน่าจะเป็นร้านตอนเย็นด้วยมั้ยคะใช่ค่ะใช่น่าจะขายของตอนเย็นด้วยค่ะค่ะเราไปนั่งไหนดีคะสวนนี่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนู้นก่อนค่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่จะอยู่เส้นนี้นะคะเส้นปังล้อใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเส้นซอยปังล้อค่ะไปทางซอยลงข้าสัตว์อะค่ะอ๋อได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินชาเขียวกันค่ะวันนี้เราพี่กินชาเขียวเหมือนพี่มดนี่ก็มีส้มตกแต่งร้านด้วยนะคะจะเป็นส้มจี๊ดใช่ไหมคะพี่มดส้มตกแต่งร้านมากินไม่ได้กินไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าเปรี้ยวกว่ามะนาวใช่แล้วตอนนี้แล้วพี่มาตักฝนทำไมเนี่ยมาดูส้มอะนี่คือฝนย้อยลงมาโอ้แต่ว่าฝนตกแต่ว่าแดดออกอะค่ะพี่มดฝนตกแดดออกใช่น้องก็ว่าสวยค่ะทุกคนได้น้ำชาเขียวแล้วค่ะมันเขียวๆอะเขียวชาเขียวค่ะเพราะชื่อชาเขียวนะคะมันก็เลยเขียวค่ะโอเคค่ะมีโลโก้ของร้านด้วยใช่ไหมไม่โฟกัสเลยหวานมากค่ะหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวชิมกล้องให้น้องพี่ให้น้องพี่ชิมก่อนหางมาทันนี้ก็จะเจอคนสวยค่ะหวานค่ะสโลแกนพี่มดอะไรนะคะคะสโลแกนของพี่มดอะหมายถึงสโลแกนช่องเหรอใช่ว่าพอดีว่ามีคนบอกน้องว่าน้องพี่ทำไมไม่มีสโลแกนพี่แน่นี้นะพี่จะกินพี่มดนี่อร่อยอร่อยค่ะน้องมีอะไรดีน้องหวานหวานได้อยู่หวานหวานเหมือนเจ้าของช่องเลยเหมือนเจ้าของมดขึ้นแล้วมดอะไรขึ้นคะมดขึ้นจอมดอะไรขึ้นนี่เดี๋ยวบรรยากาศดีมากใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ตกเนาะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราก็ต้องย้ายไปทำงานค่ะในรูปกดเวลาที่มดเยอะแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแต่เสื้อสวยมากเลยค่ะนี่เป็นเสื้อมหาลัยเนาะเสื้อของสาขาค่ะอ๋อนึกว่าเสื้อกีฬาสีเสื้อสาขาสวยน้องพีทแล้วน้องพีทเรียนจบเมื่อไหร่คะเรียนจบเดือนหน้าค่ะ
เดือนหน้าใช่ไหมเดือนนี้ไปถ่ายชุดคุณเดือนหน้าก็จบพี่มอจะไปแสดงความยินดีกับน้องใช่ไหมใช่บอกพี่ด้วยนะถ้าไม่ชวนก็ไม่กล้าไปนะต้องคุณพี่มออยู่แล้วที่มหาลัยตรงนี้เองอืมเหมือนเดือนหน้าจะเป็นวันปัดชิมค่ะอ๋อจ้ะเอาหอบอไปฝากน้องไหมฮะหอบอหอบอเขาเรียกว่าอะไรพายลุนหอบอค่ะหอบอภาษาที่เรียกหอบอใช่ไหมใช่ใช่คือที่มันก็ยังงงหอบอแล้วชาเขียวนี่แบบภาษาโน้ตเรียบชาเขียวมีมั้ยคะพี่มดผมว่ามีมั้ยคะชาเขียวไม่มีค่ะเออน้องเขาเรียกถ้าเป็นชาเนี่ยชาชิคล้อยชิคล้อยแล้วมีซีที่เป็นชาทับกุ๊กน้องทับกุ๊กทับกุ๊กอ๋อแล้วชาเขียวเขียวนี่มีมั้ยคะวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกทั้งวันเลยค่ะคืนคืนเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรานำลำบรรยากาศทริปนี้ไปน้องก็จะให้น้องพีทปิดช่องค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มดมากนะคะที่มาร่วมกินส้มตำกับน้องคือตอนนี้หน้าพี่บังมากเพราะพี่ถือกล้องอะอยู่หน้ากล้องใช่ไหมคะค่ะเขาก็เริ่มมาแล้วฝนก็ตกเดี๋ยวเราก็ไปทำงานแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ Channel เป็นนานๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มดมากวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็จะได้มากินด้วยกันบ่อยๆนะพี่มดเนาะค่ะค่ะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ วิวสวยหรือเปล่าบ้านผมเป็นอย่างไร